ครับเพื่อนๆที่ติดตามผมในช่องทางของ Facebook และ YouTube Itayo Studio นะวันนี้จะเอาก่อนตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งมีความสำคัญในการถ่ายวิดีโอมากเลยนะครับผมเวลาเราจะต้องการความสว่างอย่างเช่นพวกแสงหรือว่าไฟ RGB นะครับผมเพื่อทำให้วิดีโอหลอกของเราเนี่ยมันดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับผมตัวนี้ผมเพิ่งจะได้มาได้ประมาณ 2-3 วันแล้วเอามาลองทดสอบการใช้งานดูก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น Ulanzi VL120 RGB LED Video Light นะครับผมตัวนี้ก็ต้องบอกว่าอุณหภูมิของแสงนะครับผมอยู่ที่ 2,500 ถึง 9,000 K นะครับผมแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ 3.7 โวลต์ความจุ 3,100 มิลลิแอมป์ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็เป็นไฟ RGB แบบ SSI Control นะครับผมเอาราคาไปก่อนนะครับผมรุ่นนี้ก็ที่ซื้อมาตามออนไลน์นะครับผมอยู่ที่ประมาณ690บาทนะครับผมเรามาแกะดูข้างในกันครับว่าเป็นยังไงครับผมตัวกล่องสีขาวสวยมากเลยนะครับผมเปิดด้านในออกมามันก็จะมีคู่มือนะครับผมก็เป็นภาษาจีนนะผมมีภาษาอังกฤษนิดหน่อยนะครับผมครับแล้วก็จะมีสาย USB นะครับ Type C นะตัวนี้เป็น Type C ด้วยมีหัวสำหรับติดกล้องด้วยนะครับก็พระเอกเลยก็จะเป็นตัวไฟ RGB นะครับผมตัวนี้ก็จะมีซิลิโคนนะครับผมมาให้ครอบไปที่ตัวไฟอีกทีนะครับผมเพื่อทำให้มันซอฟลงนะไฟนะครับผมเป็นซิลิโคนขาวนะครับครับพระเอกของเราก็สวยมากเลยนะครับผมบางด้วยนะครับผม Ulanzi VL120 RGB นะครับผม 3.7 โวลต์ 3,100 มิลลิแอมป์นะครับผมอุณหภูมิของ RGB ตั้งแต่0ถึง360นะครับมีสกรู1/4ด้านล่างนี้นะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น USB Type C นะครับผมด้านข้างนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดเป็นแล้วลิงนะครับผมหมุนเพื่อปรับแสงนะครับผมแล้วก็จะมีแล้วลิงข้างบนแต่อันนี้ได้พักขึ้นกับพักลงนะครับผมจะไม่สามารถหมุนได้รอบนะแต่อย่างเป็นตัวล่างเนี่ยมันจะสามารถหมุนได้แล้วก็จะมีแบบหมุนไปทางด้านหนึ่งพอสุดแล้วมันจะติดนะครับผมก็จะหมุนต่อไปไม่ได้นะครับมาเปิดให้ดูกันนะครับผมด้านหลังนี้ก็จะมีเป็นLED นะครับผมไว้สำหรับดูนะว่าสถานะของตัวไฟเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมวิธีการใช้งานก็กดเปิดที่ปุ่มข้างบนนะครับผมปุ่ม power กดค้างไว้นะครับผมประมาณ3วินาทีนะครับโหมดไฟจะมีด้วยกัน20โหมดนะครับผมเราก็จะสามารถเลือกได้นะว่าเราต้องการไฟแบบไหนนะเป็นปาร์ตี้นะครับผมเป็น RGB นะครับ Emergency Red Fat Green Fat Blue Fat Matte นะครับอันนี้เวลาเราจะลดไฟนะครับผมเราก็ต้องมาหมุนด้านล่างนี้ไฟพักมากขึ้นนะครับผมหรือจะให้มันลดลงนะครับผมเปลี่ยนเมนูก็ได้แค่ดันขึ้นกับดันลงนะครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนโหมดเป็นแบบแสงสีขาวนะครับผมโดยการกดปุ่ม power 1ครั้งนะครับผมจากนั้นจะขึ้นอุณหภูมิของสีนะนี่เห็นไหม 2,500 นะครับผมก็จะเป็นสีเหลืองเลยนะครับ
จะทำการปรับให้แสงสีเหลืองในการเป็นแสงสีขาวนะครับผมเราก็ทำการกดตรงนี้นะครับผมพักขึ้นนะครับเลขมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมจะไปสุดอยู่ที่ 9,000K นะซึ่งเป็นแสงสีขาวเลยนะครับผมอันนี้เราจะปรับให้มันไฟมันแรงกว่านี้นะครับตอนนี้ 100% นะครับผมก็ถือว่าไฟแรงใช้ได้เลยนะครับผมจะลองปิดไฟนะครับผมเพื่อเทสดูว่าแสงที่ได้จริงๆแล้วออกมาแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นแสงที ออกจาก Ulanzi VL120 RGB ก็จะสว่างแบบนี้นะครับอันนี้เราก็จะมาปรับดูไฟ RGB เนาะนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นเลือกอุณหภูมิของสีนะครับผมการพักขึ้นพักลงนะครับสุดที่จาก0ถึง360นะครับผมน่าใช้มากเลยทีเดียวนะครับผมราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะนะครับผมส่วนอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมก็จะเอาไว้สำหรับติดหัวกล้องนะครับผมแล้วก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็หมุนอันนี้ขึ้นไปล็อกนะครับแล้วก็เอาหัวกล้องมาครับผมก็ค่อนข้างจะแข็งแรงมากเลยทีเดียวนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับผมเราก็จะเอาไว้สำหรับใส่ซอฟบ็อกซ์นะครับมันก็จะทำให้แสงที่ได้ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มแล้วก็ซอฟต์ตามากเลยนะครับผมถ้าไม่มีตัวซอฟต์บ็อกซ์ตัวนี้มันก็จะเห็นเป็นเม็ด LED นะแสงที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็จะแสบตานิดนึงนะครับผมแต่ถ้าใส่ตัวซอฟต์บ็อกซ์นี้ไปแล้วก็จะทำให้แบบว่าแสงที่ได้มาเนี่ยค่อนข้างจะนวลแล้วก็สว่างเท่ากันนะครับUlanzi VL210 RGB ตัวนี้นะครับผมก็สามารถไปติดหัวกล้องนะครับก็ให้ไฟค่อนข้างจะสว่างมากเลยทีเดียวนะครับผมตัวเดียวนี้ก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับผมหากเพื่อนๆสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ตามช้อปปิ้งออนไลน์นะครับผมคลิปนี้ก็ต้องเอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ